ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาส่ง SMS กันต่อนะอย่างที่บอกว่าพี่ศิลปินจิตมีครูของเรานะพี่ชนกเนี่ยก็ได้ไปบอกบุญนะคะกับกองกฐินโอ้โหต้องบอกว่ามีศิลปินหลายท่านเลยนะคะที่เป็นชั้นครูก็มีมาร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยแล้วชื่นใจมากเป็นนะคะมีครูสลาคุณวุฒินะคุณต่ายอรทัยนะคะที่มาร่วมบุญกันนะคะแล้วก็สำหรับแบบว่าใครที่ได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่ากฐินรอบปีนี้เนี่ยนะคะเรามีทั้งศิลปินมีทั้งนักแสดงนะมีพี่ๆศิษย์มีครูทุกๆคนเลยนะคะที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยต้องขอบคุณนะฮะแกมมี่โกนะครับที่ได้ส่งศิลปินมาร่วมบุญสร้างกุศลตลอดตั้งแต่โครงการคอนเสิร์ตการกุศลนะครับแล้วก็สร้างโบสถ์นะโดยรัชนกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วต้องขออนุญาตต้นสังกัดวันนั้นเมื่อผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยน้องไปอัดเพลงนะฮะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของครูสลาด้วยนะครับฝากไว้นิดนึงฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมคอนเสิร์ตกับครูสลานะคะก็วันที่เริ่มนะคะวันที่27สิงหาคมจะจัดขึ้นที่ไหนนะมวยที่คอนเสิร์ตจัดขึ้นนะคะที่เมืองไทย GMM Live House ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปร่วมกันนะฮะท่านผู้ชมก็ไปสนับสนุนค้ำชูกันคิดมีครูทุกคนนะฮะเราก็ถือว่าทุกคนหน้าที่นะหัวใจบุญกันทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากครูสลาคุณวุฒินี่โด่งดังมากจริงๆและเป็นชั้นครูเลยนะก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะแต่ว่าใครอยากจะมาเจอกับศิลปินศิษย์มีครูเนี่ยของครูหัตถาแบบนี้ไปเจอกันที่วัดวารีศิรารามนั่นเองนะคะไปกันด้วยจ้ะส่วนตอนนี้เรามาที่SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS SMS ต่อมานะคุณประภาสิริว่าอย่างไรบ้าน56งานเงินติดขัดจะแก้ยังไงองค์เทพที่บ้านดีไหมคะองค์เทพที่บ้านดีแต่คนไม่ค่อยดีเพราะว่าปฏิบัติน้อยลงการปฏิบัติต่อเนื่องเจริญทำให้มากเจริญศีลให้เยอะแน่นอนเทพรักษาเทวดาคุ้มครองไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะแต่ถ้าเกินกำลังเดี๋ยวมาเจอกันแน่ที่กัตนาบุวิทาวใช่กัตนาบุวิมอบุวิมอบแม่รัชดานี่เองรัชดาท่านผู้ชมครับนะคะอยากทราบเรื่องราวในราคาหุ้นช่วยใต้ดินแบบนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะเอชต่อมาค่ะคุณคุณมรพัฒน์มาแล้วนะเอชต่อมาต่อไปเลยครับSMS ต่อมานะคะคุณกันหาค่ะเลขห้อง204โชคลาภความรักถามว่ามีเด็กตามหรือเปล่ารวมถึงผู้ชายเวลาประจำตัวด้วยอ๋อมีเด็กตามหรือเปล่าค่ะอ๋อมีน้องกุมารตามไหมหรือว่าจิตวิญญาณตามหรือเปล่าเป็นความรู้สึกไหมครับนะฮะเพียงแต่แค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยร่วมบารมีสร้างบารมีร่วมกันแล้วก็เขาอยากนำมาเจริญรอยตามเราหรือเขาอยากจะให้เราเนี่ยส่งกระแสจิตกระแสบุญให้เขาไปนะฮะเทวดาที่มาปกปักรักษาแน่นอนนะเขามามีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าถือศีล8เจริญสมาธิในช่วงเข้าพรรษานะฮะศีล8นะต้องเน้นศีล8แล้วก็แผ่กุศลจิตให้นะสิ่งต่างๆนะฮะจะทำให้คุณกันหานะไปในทิศทางที่ดีคุณกันหาครับกลับไปเซ็นนี้นะครับค่ะนี่ส่งมาจากสงขลาเลยนะก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันแบบนี้นะคะใต้ก็มีชมกันนะฮะเดี๋ยวนี้ไปทุกถิ่นทุกทั่วไทยนะครับถูกใจหัตถจิตนะฮะกดไลค์กดชอบที่แฟนเพจทางครอบครัวมิราเคิลได้เลยนะครับเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชันวิทย์ค่ะเลขบ้าน56/93ดีหรือเปล่าความรักแล้วก็เนื้อคู่ด้วยค่ะเนี่ยบ้านเนี้ยเลิศเลิศนะครับบอกว่าเลิศด้วยสติปัญญาเลิศด้วยการให้บ้านเป็นคนชอบให้ทานอยู่แล้วผมว่านะชัยภูมิมันก็นะอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปได้ดีที่บอกนะฮะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดี56/93เนี่ยการให้ทานเยอะๆนะฮะแล้วก็การบอกกล่าวบุญต่อเนื่องบ่อยๆยิ่งดีนะฮะส่วนเนื้อคู่นะฮะคนใกล้ชิดไม่รู้ใจอาจจะเป็นพัฒนาเป็นความรักได้ในที่สุดคุณชันวิครับกับลายเซ็นได้หรือยังไม่ทราบแต่น่าจะได้แล้วนะคะคุณคุณอยู่แถวนี้นะครับค่ะนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างสวัสดีครับคุณจดหมายส่งมาจากเชียงใหม่เลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะคะจากพันตำรวจโทอ๋อนะฮะณัฐพัฒน์สารวัตรรองผู้กำกับนี่แหละครับประมาณนั้นว่าถามเรื่องบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานแล้วก็ทำการค้าขายเสริมก็ขาดทุนขอความอนุเคราะห์จากครัวทาออกแบบลายเซ็นให้หน่อยได้เลยครับเป็นแรงกำลังใจนะฮะที่บอกนะฮะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีลายเซ็นน่ะถ้าเป็นการเสริมไม่ท่าทั้ง4นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจที่ให้ไปส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิบัติดีคิดชอบซึ่งท่านมีอยู่แล้วนะฮะส่วนนี้ก็อยากจะมอบลายเซ็นให้ด้วยนะครับนะครับคุณณัฐพัฒน์ครับณัฐพัฒน์นะครับแล้วก็มีของแฟนด้วยขอลายเซ็นมาด้วยด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งไปให้ค่ะตามที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็ส่งจดหมายเข้ามาได้มอบไปเลยครับค่ะไม่ว่าจะเห็นก็แต่นะเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและอย่างชาวเชียงใหม่นี่เดี๋ยวช่วงประมาณปลายกันยาเราจะไปเจอกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะเจอครัวทาแล้วก็ได้ไปร่วมกันร่วมบุญด้วยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ชมเองที่อยากจะร่วมบุญกันว่าจะเป็นกฐินเองก็ตามนะคะหรือว่าอย่างที่จะไปฟังอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยใต้ดินนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแจ้ง
ชื่อได้จองได้หรือไปติดตามรายละเอียดกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจการเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้ขออนุญาตนะคะเฉพาะในการโทรเข้ามาจองกฐินนะหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อเรื่องของการอบรมของชื่อตะเดียนเท่านั้นนะคะ0851293697แล้วก็0831997972ค่ะอย่างกฐินเนี่ยรเราจะได้ไปร่วมบุญร่วมการตั้งเป้าไว้ว่า 84,000 กองจะเป็นแสนกองจ้านะถ้ามีโอกาสก็จะได้ร่วมบุญกันกระจายกันทั่วทิศทั่วไทยทั่วประเทศต่างประเทศตอนนี้เนี่ยนะคะก็ให้ความสนใจนะร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยแล้วก็กองละ108บาทเท่านั้นนะคะทุกๆกองได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครที่อยากจะบูชาหลวงพ่อแสนล้านใช่ไหมเป็นเนื้อหยกแล้วก็เนื้อไม้กลายเป็นหินนะอันนี้ก็มีไม่มากนะคะแค่ประมาณ10 กว่าองค์เท่านั้นครับมอบให้สำหรับแฟนรายการทุกคนนะที่สามารถนะสละทรัพย์ปัจจัยร่วมกันนะฮะไม่กี่กองเองกองใหญ่ๆครับก็เท่าพศนะครับไม่เกินกำลังท่านนะครับมาร่วมบุญกับมูลนิธิอาสาธรรมได้ครับค่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะได้เห็นตรงนี้นะคะเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับโบสถ์ที่เราจะลงพื้นที่กันไปเนี่ยแหละค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมบุญกันนะคะเนี่ย 84,000 กองเชื่อเถอะค่ะว่าไปต่อยอดต่อบุญนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทั้งพระประธานว่าจะเป็นโบสถ์นะอย่างโบสถ์บางแห่งอย่างวัดบ้านบากนี่กฐินตกค้างมาหลายปีสร้างมายังไม่สำเร็จเนี่ยจะได้ไปต่อยอดต่อบุญกันนะคะถ้าใครสนใจอยากจะร่วมบุญกันบอกบุญบอกต่อๆกันได้นะคะก็แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะเจอกันนะคะสำหรับในส่วนของพิธีดีๆสำหรับเททองเนี่ย 13-14 สิงหาคมวัดวารีศรีดารามนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับนะคะผ้ายันเมตตามหาลาภไปนี่เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองนะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับผ้ายันนะคะหรือว่าท่านไหนรับการแบบลายเซ็นงานก็บอกด้วยว่าได้รับลายเซ็นวันที่เท่าไหร่นะคะจะได้จัดส่งไปให้ครับผมนะคะแล้วก็ใครพลาดชมรายการไปช่วงโค้งนี้เข้มข้นตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะก็ติดตามเพิ่มเติมได้นะในส่วนของ YouTube Miracle Channel Wen Wak TV Thailand นะคะก็ไปติดตามย้อนหลังได้เรื่องราวความเข้มข้นทุกๆเรื่องราวเลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญอยากจะเจอกันติดตามรายการหัตถจิตได้นะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ